พักอยู่ที่โรงแรมลาบาลิสอันนี้เป็นคีย์การ์ดนะครับที่จริงมันมี2ใบเนาะแต่เราเข้าไปแล้วแล้วก็เราก็ไปเสียบไว้เรียบร้อยแล้วก็เหมือนเดิมครับเข้ามาเข้ามาดูรอบนี้เราใช้เหมือนเดิมเราใช้โครงการเราเที่ยวด้วยกันก็นี่คือห้องที่เราได้มาในราคาเท่าไหร่นะ1,990บาทถูกแม่ว้าวเดินดูเลยนะครับเป็นไงอันนี้ก็คือชุดแล้วก็ผมกินสแน็คบาร์นี่คือทานได้หมดนะแต่อย่าทานอันนี้นะและห้ามเอาขโมยกลับไปด้วยนะเพราะว่ามีค่าใช้จ่ายนะครับตัวนี้แล้วก็ตู้เย็นเฮ้ยกินด้านไม่ใช่มุกใช่ไหมไม่ใช่มุกอันนี้ทานได้หมดเลยนะเอาจริงสิใช่ไม่รวมนะเฮ้ยรวมอย่างนี้นี่เองรวมค่าห้องไปเรียบร้อยแล้วอ๋อลืมบอกไป 1,990 บาทของเราเนี่ยก็คือรวมอาหารเช้าแล้วด้วยนะว้าวตัดไปเป็นห้องน้ำก็มีลองดูกระจกสามารถพูดคุยกันได้แต่ใช่อันนี้เป็นกระจกไงมองออกไปเห็นข้างนอกเห็นไหมแต่ไม่มีอ่างน้ำไม่เป็นไรราคาเท่านี้ก็โอเคแล้วแล้วก็ห้องน้ำนะครับชักโครกชักโครกปกติเดี๋ยวแป๊บนึงหยุดกันแล้วเขาทำสวยใช่ไหมล่ะอ๋อเมื่อกี้น้องก็แนะนำว่าอันเนี้ยมันเป็นผ้าเช็ดตัวที่เอาไว้ไปสระว่ายน้ำสามารถเอาออกไปได้เลยนะเอาออกไปจากห้องนี้ได้ไปสระว่ายน้ำแล้วก็ไอ้นั่นมาแล้วก็ถุงเถิงอะไรเงี้ยครับอันนี้เป็นของในห้องน้ำเนาะรีบแบบนั้นอย่างเงี้ยรีบทำน้ำแล้วก็ถุงพวกใส่เป่าผมกระตุ้นบาดโชว์แคปโชว์แคปให้ต่อไปเนาะเต็มแป๊บนึงนะไม่หยุดก่อนขอถ่ายแบบเข้าไปเดินเข้าไปก่อนเผื่อเดี๋ยวเต็มไปตักแป๊บนึงนะหลายคนเคยสงสัยเหมือนผมไหมเจอเห็นในตัวของขาวนะจริงๆมันคือไฟฉายนะสมมติว่ามีเหตุการณ์เนี่ยดึงออกมาใช้ได้เลยนะมันก็จะเสียบเข้าไปอย่างนี้มาดูสภาพห้องครับจริงๆเราจองห้องนี้เป็นแบบทวินเบดนะแต่เรารีเควสขอเป็นเตียงใหญ่ซึ่งก็เป็นคิงไซส์เลยนะดูบรรยากาศรอบๆครับนี่เราเห็นตรงนี้ด้วยนะตรงคาเฟ่เมื่อกี้ที่เราไปกินกันน่ะกินอะไรหรอที่เราไปกินน้ำกันไงเปิดประตูอุ้ยแบบกระจกเขาแบบมองเห็นวิวข้างหน้าหมดเลยเนาะวิวสักหนึ่งวิว